ในฎีกาบอกว่าบทว่ากวัจจิความเท่ากับกัปปัจจินะโยกฐานเนแปลว่าในที่ไหนๆบ้างโยกกาเลแปลว่าในการไรๆบ้างโยกธรรมเมแปลว่าในธรรมะอะไรอะไรบ้างอีกอย่างหนึ่งกวัจจิแปลความว่าในภายในบ้างในภายนอกบ้างฟังบทว่าอัตโนอัตตานังแปลว่าตนของตนนะภายในก็คือตัวเราภายนอกก็คือคนอื่นท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าโยควจรย่อมไม่เห็นอัตตาที่ชนเหล่าอื่นได้กำหนดไว้โดยในเป็นต้นว่าท่านผู้นี้เป็นพระพรหมเป็นเท้ามหาพรหมเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นผู้จัดเป็นผู้ทรงอำนาจเป็นบิดาของสัตว์ผู้เป็นพูดทั้งหลายดังนี้เป็นต้นว่าเป็นอะไรอะไรของใครๆนะก็คือเป็นผู้สรรสร้างอันนี้เป็นความผิดนะอันนี้ละอัตตสัญญาด้วยนะละอัตตทิฏฐิแต่ไอการที่มันแสดงว่าไม่เลยเป็นพวกพ้องพี่น้องพ่อแม่อะไรจริงๆอันนี้ละพวกตัณหาความยึดถือในบรรดาคำเหล่านั้นบทว่าปรัสสะของบุคคลผู้ที่ถูกถืออย่างนี้ว่าชาติอื่นและบุรุษอื่นมมะศัพท์ในคำว่าณจะมมะกะวะจะนินี้ประกอบในฐานะอันไม่ควรเพราะเหตุนั้นถ้าอาจารย์ยังกล่าวว่ายกมมะศัพท์ไว้ก่อนนะกลัวจะเข้าใจผิดนะเดี๋ยวค่อยมาแปลทีหลังบทว่าปรัสสะความว่าของผู้อื่นจากตัวตนท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงว่าเนื้อความที่เป็นอย่างนี้ว่าบุรุษอื่นดังนี้ตั้งอยู่เพื่อประโยชน์แก่เราทุกอย่างย่อมสำเร็จแก่เราด้วยอำนาจความข้อนั้นเพราะเห็นนั้นโยคาวจรจึงไม่เห็นตัวตนอย่างอื่นด้วยอำนาจความกำหนดของบุคคลผู้มีทิฏฐิบางอย่างอย่างนี้และไม่เห็นตัวตนนั้นเป็นอะไรแก่ตนจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าณจะกวะจะนิไม่เห็นว่าตัวตนมีอยู่ในที่ไหนเลยนะตัวของตัวก็ไม่มีจะกล่าวไปใหญ่นะถึงบุคคลอื่นอย่ามาเป็นอะไรของเราอะนะคนพาลทั้งหลายย่อมเดือดร้อนก็สำคัญว่าบุตรของเรามีอยู่ทรัพย์ของเรามีอยู่นะพระพุทธเจ้าแสดงว่าแม้ตัวของตัวก็ไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีแต่ที่ไหนบุตรจะมีแต่ที่ไหนทรัพย์ล่ะก็จะมีแต่ที่ไหนเพราะว่าไม่มีตัวแล้วอะนะก็ในอธิการนี้บทว่านาหังกวัจจนิความว่าย่อมเห็นความไม่มีแห่งตนของตนคำว่านะกัสสจิกินจนัตตัสมิงความว่าย่อมเห็นความที่ใครๆมิใช่เป็นตัวตนแห่งตนของตนนั่นเองตัวเขาก็ไม่ได้เป็นของตัวเขาหรอกนะเพราะว่าไม่มีตัวเขาจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้มาเป็นอะไรของเราด้วยทรงบอกว่านะจามมะนี้ถึงเชื่อมเข้าตามควรอัตถินะหมายถึงว่ามีอยู่นะย่อมเห็นความไม่มีแห่งตัวตนของผู้อื่นว่าตัวตนของผู้อื่นจะมีอยู่ที่ไหนๆก็หามิได้ย่อมเห็นความที่ตัวตนของผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ของตัวตนว่าความที่ตัวตนของผู้อื่นนั้นเป็นอะไรอะไรแก่เราก็ไม่มีความที่ขันธ์ทั้งหลายภายในและภายนอกเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนและความเป็นของตัวตนเป็นกองแห่งสังขารล้วนๆหมายถึงว่าว่างเปล่าจากตัวตนและของตัวตนนะว่างเปล่าจากอัตตาและอัตตนิยะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทแรกเนี่ยพิจารณาเงื่อนสองใช่ไหมเงื่อนสองก็คือพิจารณาอัตตะแล้วก็อัตตานิยะว่าว่างเปล่าจากตัวตนและว่างเปล่าจากสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนเป็นของตนนะตอนนี้โดยในยะที่สองกำหนดโดยสุญญตาสี่เงื่อนเนี่ยคือกำหนดตัวเรากับคนอื่นตัวเราก็ไม่ใช่ตัวตนนะแล้วก็ไม่ได้ไปเป็นอะไรของใครๆกับคนอื่นคนอื่นนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่ใช่มาเป็นอะไรๆในฐานะที่ควรจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรกับเราอะนะนั้นเป็นการกำหนดสังขารทั้งภายในและก็ภายนอกความที่ขันธ์ทั้งหลายเนี่ยภายในภายนอกเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนและก็ของที่เป็นของตัวตนเนี่ยนะเป็นกองแห่งสังขารล้วนๆย่อมเป็นอัญโยคาวจรได้เห็นแล้วด้วยการกำหนดสุญญตาสี่เงื่อนนานี่ก็เป็นการพิจารณาสี่เงื่อนแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะมีสเต็ปในการพิจารณาซึ่งนี่อันนี้เนี่ยประจักษ์มาแล้วเนี่ยนะ11ญาณไปแล้วนะนี่เป็นญาณที่12สังขารุปเปขาญาณนี่เป็นญาณที่12นะขอโทษญาณที่11เนี่ย
อนุโลมยาน12โคตรภูยาน13มัคคยาน4ปุริยาน15ปัจจเวก16นะยานนี้เป็นยานที่11นะผ่านมาแล้ว10ยานนะแต่ก็ยังมีการคำนึงอยู่เลยนะมีอนุมานอยู่เลยนะแต่ว่าประจักษ์มาแล้วแหละ10ยานนะเพราะนั้นก็พิจารณาตรงนี้เพื่อก็จะให้ประจักษ์อีกนั่นแหละกำหนดสุญญตาโดยอาการ6นะกำหนดสุญญตาโดยอาการ6อย่างเงื่อน6พระโยคาวจรครั้นกำหนดสุญญตา4เงื่อนอย่างนี้แล้วยังกำหนดสุญญตาโดยอาการ6อีกเล่ากำหนดอย่างไรก็กำหนดว่าจักขุเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนก็ดีจากของของตนก็ดีจากความแน่นอนก็ดีจากความยั่งยืนก็ดีจากความเที่ยงแท้ก็ดีจากความเป็นของไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็ดีนะอันนี้6อย่างนะ6อย่างนี้ก็คืออะไรว่างเปล่าจากตัวตนข้อหนึ่งว่างเปล่าจากของของตนอันแรกก็อัตตานะอันที่สองก็อัตตนิยะว่างเปล่าจากของของตนอย่างหนึ่งนะอันที่สามก็ว่างเปล่าจากความแน่นอนความแน่นอนนี่ก็อะไรนิจจ์หรือเปล่านะอันที่สี่ก็ความยั่งยืนว่างเปล่าจากความยั่งยืนอันที่ห้าว่างเปล่าจากความเที่ยงแท้อันที่หกก็ว่างเปล่าจากความเป็นของไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาพิจารณา6อย่างอย่างนี้นะโดยเริ่มต้นตั้งแต่จักขุนะแล้วก็โสตคานะชิวหากายะมนะเป็นของว่างเปล่านะอายตนะภายในอายตนะภายนอกทั้งหมดเลยนู่นนะไปถึงชรามรณะเลยนะถ้าอาตมา201มาพิจารณาดูเงื่อน6เลยอ่ะนะเดี๋ยวผมดูบาลีสิเนี่ยปฏิสังขารญาณเนี่ยผมเรียนไปแล้วนะแล้วก็ทำหนังสือขึ้นมาทำซ้ำไปเลยอยู่เนี่ยก็จะมีว่านี่อ่อนนิจจะนิจจะแปลว่าแน่นอนสาระกันพิจารณาไปตามธรรมะ201เลยเริ่มจากจักขุนะบริการบอกว่าด้วยคำว่าโดยอาการ6เป็นต้นท่านอาจารย์ย่อมแสดงประการที่มาแล้วในที่นั้นๆในบรรดานิเทศเป็นต้นสงเคราะห์เข้าสู่การเพิ่มพูนด้วยสุญญตานุปัสสนาในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโดยอาการ6ได้แก่โดยอาการที่ถือเอาหรือโดยอาการที่พึงถือเอาบทว่านิจเจนะแปลว่าจากความเป็นของแน่นอนแน่นอนนี้ใช้คำว่านิจจะนะนิจเจนะอาการทั้งหลายมีความยั่งยืนเป็นต้นเป็นอาการที่พึงถือเอาของสิ่งที่บุคคลถือเอาว่าแน่นอนนั่นเองก็ภาวะที่ข้อนี้เป็น6ประการก็โดยการจำแนกอาการนั้นในอาการทั้ง6อย่างนั้นที่ชื่อว่าความเป็นของแน่นอนได้แก่ความเป็นของคงที่ความเป็นของยั่งยืนก็ได้แก่ความเป็นของมั่นคงความเป็นของมีอยู่ทุกเมื่อก็ได้แก่ความเป็นของเที่ยงแท้ความเป็นของไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้แก่ความเป็นของไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาคำว่าจนถึงบทว่าชราและมรณะท่านอาจารย์แสดงบทสุดท้ายมิได้ทำประยานไว้นะนะพระองค์ก็ให้นำนัยยะเนี่ยนำนัยยะนะก็คืออันวยะอันวยะอันนัยยะเนี่ยไปดังกล่าวมานี่อย่างเนี้ยจนถึงชรามรณะกามพิจารณาภพสามกามภพรูปภพอรูปภพพวกฌานพวกสมาบัติผมวิหารปิยรูปสัตตรูปต่างๆพวกนี้นะอาการ32เอามาพิจารณาในความเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากของของตนว่างเปล่าจากความแน่นอนว่างเปล่าจากความยั่งยืนยั่งยืนนี่คือทุวะนะแน่นอนนี่นิจจะใช่ไหมเที่ยงแท้ก็อะไรเที่ยงแท้นี่อะไรนะอวิปริณามะก็ความไม่มีการแปรปรวนเป็นธรรมดานะวิปริณามธรรมโตก็เอาธรรมะ201นี้มาพิจารณาในการ6อย่างนี้ต่อไปก็พิจารณาโดยอาการ8กำหนดสุญญตาโดยอาการ8ครั้นกำหนดสุญญตาโดยอาการ6อย่างนี้แล้วกำหนดโดยอาการ8อีกกำหนดอย่างไรบ้างกำหนดว่ารูปไม่มีสาระหาสาระไม่ได้โดยปราศจากสาระนะข้อที่หนึ่งโดยสาระคือนิจจสาระ
เป็นสาระโดยที่เป็นของแน่นอนนะนะหมายถึงว่ากำหนดว่าไม่มีสาระหาสาระมิได้ปราศจากสาระโดยนิจจสาระข้อหนึ่งข้อสองโดยทุวสาระโดยสาระคือทุวสาระเนี่ยสาระเป็นของยั่งยืนเนี่ยไม่มีเลยนะมันเป็นของไม่มีสาระหาสาระมิได้ไม่มีแก่นนั่นเองปราศจากแก่นโดยทุวสาระความยั่งยืนเนี่ยข้อที่สามโดยสุขสาระสาระแก่นก็คือความสุขก็ไม่มีเป็นความว่างเปล่าข้อที่สี่สาระโดยอัตตสาระโดยความเป็นอัตตาก็ไม่มีข้อที่ห้าโดยความเป็นของแน่นอนก็ดีข้อที่ห้านะข้อที่หกโดยความเป็นของยั่งยืนก็ดีข้อที่เจ็ดโดยความเป็นของเที่ยงแท้ก็ดีข้อที่แปดโดยเป็นของที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็ดีนั้นก็เอาบทต้นนะมาพิจารณาเพิ่มเข้าไปอีกก็พิจารณารูปแล้วก็พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาปิยรูปสายตรูปจนทั้งถึงชรามรณะเหมือนกันเลยนะเนี่ยอาจารย์201มาพิจารณาจนทั้งถึงนะไอ้สังขารุเปกขายานเลยนะธรรมะ201นี่ก็ต้องชำนาญคล่องมากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะจักขุโสตกานะอะไรก็เหมือนกันนะจนทั้งถึงชรามรณะก็พิจารณานะว่าชรามรณะนั้นก็ไม่มีสาระหาสาระไม่ได้ปราศจากสาระโดยสาระก็คือนิจจสาระข้อหนึ่งข้อสองทุกขสาระข้อหนึ่งข้อสามสุขสาระข้อหนึ่งข้อที่สี่อัตตสาระข้อหนึ่งข้อที่ห้าโดยความเป็นของแน่นอนนะว่างเปล่าจากความเป็นของแน่นอนข้อที่หกก็ว่างเปล่าจากความเป็นของยั่งยืนข้อที่เจ็ดว่างเปล่าจากความเป็นของเที่ยงแท้ข้อที่แปดก็โดยความเป็นของไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ว่าก็เป็นของที่ไม่มีสาระนะสาระไม่ได้แล้วก็ปราศจากสาระในสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนไม้อ้อไม่มีแก่นแก่นไม่ได้ปราศจากแก่นชั้นใดเหมือนไม้ละหุ่งเหมือนไม้มะเดื่อเหมือนไม้กลุ่มเหมือนไม้ทองกวาวเหมือนก้อนฟองน้ำเหมือนต่อมน้ำเหมือนพยับแดดเหมือนต้นกล้วยเหมือนกลกลก็ไม่มีสาระนะสาระไม่ได้ปราศจากสาระชั้นใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุโสตคานะชิวหากายะงามนะจนกระทั่งถึงชรามรณะนะธรรมะ201นั่นแหละก็ฉะนั้นนั่นแหละไม่มีสาระหาสาระไม่ได้ปราศจากสาระโดยสาระก็คือนิจจสาระแล้วก็สุขสาระอัตตสาระทุวสาระความของแน่นอนของยั่งยืนของเที่ยงแท้แล้วก็อาการที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระก็คือว่างนั่นเองเพราะนั้นก็อาศัยการคำหนึ่งการไข้ครวนการพิจารณาแล้วก็น้อมจิตน้อมใจไปเหมือนกันหมดเลยนะเสพคุ้นความแปรหน้าตามากกับตรงนี้ใส่ใจในความเป็นของศูนย์ของว่างเปล่าดูดีกาว่างไงรูปใดไม่มีสาระเหตุนั้นรูปนั้นชื่อว่าอสารังไม่มีสาระสาระไม่มีอยู่แก่รูปนี้เห็นนั้นรูปนี้จึงชื่อว่านิสสารังหาสาระไม่ได้รูปปัสจากสาระหรือสาระไปปาจากรูปนั้นเห็นนั้นรูปนั้นจึงชื่อว่าสาราปะคตังสาราปะคตังรูปไม่มีสาระก็เรียกว่าอสารังนะสามบารีอาสาระคืออาสาระหาสาระไม่ได้ก็คือนิสสารังแล้วก็ปราศจากสาระก็คือสาราปะคตังก็พิจารณาโดยเงื่อนแปดนี่นะก็ในข้อนี้อาจารย์บางพวกย่อมกล่าวว่าสามบทว่าอาสารังก็คือไม่มีสาระนิสสารังหาสาระไม่ได้สาราปะคตังปราศจากสาระเป็นอาการกำหนดสุญญตาโดยความประสงค์ว่ามีบาลีว่านิจสาเรนวาโดยสาระคือนิจสาระก็ดีสุขสาเรนวาโดยสาระคือสุขสาระก็ดีอัตตสาเรนวาโดยสาระคืออัตตสาระก็ดีเมื่อถือเอาโดยประการอื่นก็จะพึงมีอาการ7อย่างเท่านั้นไม่ใช่8อย่างส่วนอาจารย์พวกหนึ่งย่อมกล่าวว่า
มีบทบาลีว่าสุภาษาเรนะดังนี้บ้างเพราะเหตุนั้นเพิ่งประกอบไปทีละบทในบททั้งหลายมีอธิว่านิจจสาเรนะดังนี้บทว่าเสตวัชโชแปลว่าไม้กลุ่มอาจารย์ทั้งหลายย่อมเรียกว่ามินะรุโขดังนี้ก็มีปาลิภัตตโกแปลว่าไม้ทองกวาวนะเพราะนั้นเนี่ยอาการพิจารณาโดยเงื่อน8เนี่ยนะเงื่อน8โดยการใส่ใจว่าไม่มีสาระหาสาระไม่ได้ปราศจากสาระนะแต่ว่าเป็นไปในคำหรือว่าบท8บทก็คือนิจจสาระทุวะสาระสุขสาระอัตตสาระนะแล้วก็ความเป็นของแน่นอนความเป็นของยั่งยืนความเป็นของเที่ยงแท้ความไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาในฎีกาก็เพิ่มว่าชื่อว่าเห็นรูปโดยความเป็นของว่างเพราะความไม่มีนิจจสาระเป็นต้นชื่อว่าโดยความเป็นของเปล่าเพราะเป็นของนิดหน่อยหรือเพราะความเป็นของต่ำชื่อว่าโดยความเป็นของศูนย์เพราะความไม่มีอัตตสาระชื่อว่าความเป็นอนัตตาเพราะความเป็นของไม่ใช่ตัวตนชื่อว่าความเป็นอนัตตาเพราะความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเองชื่อว่าความไม่มีใครครองความเป็นใหญ่เพราะไม่มีความเป็นใหญ่และเพราะใครๆไม่พึงอาจครองความเป็นใหญ่รูปนั้นย่อมไม่สำเร็จแก่บุคคลผู้ใคร่จะกระทำความที่รูปเป็นของแน่นอนเป็นต้นเหมือนอย่างไม่สำเร็จแก่บุคคลผู้ใคร่จะทำภาชนะเป็นต้นด้วยก้อนฟองน้ำจะเอาก้อนฟองน้ำมาทำภาชนะอะไรก็ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งการกระทำบางอย่างย่อมไม่มีด้วยอำนาจความปรารถนาของตนก็คือแม้ตั้งใจอยากจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้สมตามความปรารถนาเช่นไม่ให้แก่นะมันก็ไม่ได้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเห็นรูปโดยความเป็นสิ่งไม่พึงทำให้เป็นอะไรได้ตามความต้องการชื่อว่าเห็นรูปโดยความเป็นสิ่งที่ไม่พึงได้ดังปรารถนาว่ารูปจงเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่าเป็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นรูปโดยความเป็นสิ่งไม่เป็นไปในอำนาจของใครเพราะตนเองก็ไม่เป็นไปในอำนาจของผู้อื่นตั้งไม่ยังผู้อื่นให้เป็นไปในอำนาจด้วยของตนนะไม่เป็นอำนาจของตนชื่อว่าเห็นรูปโดยเป็นฝ่ายอื่นคือไม่เชื่อฟังใครเพราะความที่ตนอยู่ในสันดานใดสันดานนั้นใครๆพึงจัดไม่ได้เหมือนฝ่ายอื่นชื่อว่าเห็นรูปโดยความเป็นของโดดเดี่ยวเพราะเหตุทั้งหลายและด้วยผลดุจพระเจ้าผู้สร้างเป็นต้นจึงอยู่ผลย่อมตั้งอยู่ได้ด้วยเหตุหรือเหตุมีคันก็คือผลตั้งอยู่ได้ด้วยผลก็หายไม่ได้แม้ในเวทนาก็มีในนี้นะอันนี้เป็นในที่สิบหรือเปล่ากำหนดโดยยึดตามโดยอาการสิบอย่างเลยนะอันนี้เป็นในของสิบอย่างนะที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะก็คืออะไรในวิสุทธิมรรคบอกว่ากำหนดสุญญตาโดยอาการสิบนะพระโยคะวจรนั้นครั้นกำหนดสุญญตาโดยอาการ8อย่างนี้แล้วยังกำหนดโดยอาการ10อีกกำหนดโดยอาการ10อย่างไรกำหนดโดยอาการ10อย่างนี้ก็คือเห็นรูปโดยความเป็นของว่างข้อที่1นะเห็นรูปโดยความเป็นของว่างข้อที่2เห็นรูปโดยความเป็นของเปล่าข้อที่3โดยความเป็นของศูนย์ข้อที่4โดยความเป็นอนัตตาข้อที่5โดยความไม่มีใครครองความเป็นใหญ่ข้อที่6โดยความเป็นสิ่งไม่พึงทำให้เป็นอะไรได้ดังต้องการข้อที่7โดยความเป็นสิ่งไม่พึงได้ดังปรารถนาข้อที่8โดยความเป็นสิ่งไม่เป็นไปในอำนาจของใครข้อที่9โดยเป็นฝ่ายอื่นคือไม่เชื่อฟังใครข้อที่10โดยความเป็นของโดดเดี่ยวก็คือไม่อยู่ในอนัตของใครดุจพระเจ้าภูตังนะก็เอารูปมาพิจารณาด้วยอาการ10อย่างนี้นะใช้พิจารณามากมายเลยนะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะก็เหมือนกันนะปัญญาณนะปัญญาณนั้นปัญญาณตรงนี้ก็คือ10อย่างนี้แหละแต่สามารถปัญญาณไปได้ถึงโน่นเลยธรรมะ201เลยนะแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้บอกว่าชรามรณะนะแต่ก็สามารถที่จะพิจารณาไปได้เขาพิจารณาไปไหนถึงไหนกันวันนี้ขันธ์5แต่ว่าพิจารณาไปได้แหละถึงธรรมะ201ก็ได้นะไม่ห้ามเลยใช่ไหมแต่พิจารณาตรงนี้มันก็ชำนาญมากแล้วนะธรรมะ201เลยพิจารณามาตั้งแต่สมัสสัญญาเนี่ย
คราวนี้ก็กำหนดสุญญตาโดยอาการ12นะตั้งแต่2อย่าง4อย่าง6อย่าง8อย่าง10อย่าง12อย่างการกำหนดสุญญตาโดยอาการ10อย่างนี้แล้วกำหนดโดยอาการ12อีกกำหนดโดยอาการ12อย่างไรบ้างก็คือกำหนดว่ารูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะด้วยไม่ใช่นระก็คือไม่ใช่คนจริงๆนะไม่ใช่มานพมานพนี่ก็เป็นอัตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่สตรีไม่ใช่บุรุษไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตนิยะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของผู้อื่นไม่ใช่ของใครๆนะโดยสิบอย่างนี้นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะพิจารณาโดยสิบอย่างก็คือพิจารณาโดยวิญญาณไม่ใช่ตัดอย่างหนึ่งวิญญาณไม่ใช่ชีวะอย่างที่สองไม่ใช่นระอย่างที่สามไม่ใช่มานพอย่างที่สี่ไม่ใช่สตรีอย่างที่ห้าไม่ใช่บุรุษอย่างที่หกไม่ใช่อัตตาอย่างที่เจ็ดไม่ใช่อัตตนิยะอย่างที่แปดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นนะนะ12ไม่ใช่อัตตนิยะไม่ใช่อัตตาอย่างที่เจ็ดไม่ใช่อัตตนิยะอย่างที่แปดไม่ใช่เราอย่างที่เก้าไม่ใช่ของเราอย่างที่สิบไม่ใช่ของผู้อื่นอย่างที่สิบเอ็ดแล้วก็ไม่ใช่ของใครๆเลยอย่างที่12นะก็พิจารณาอย่างนี้ไปนะถ้าไม่คิดถ้าไม่พิจารณาถ้าไม่ใคร่ครวญไม่ใช่วิตกมันจะคิดยังไงแล้วมันจะเจริญยังไงทำไมต้องใช้พยัญชนะมากขนาดนี้นะต้องขยันมากเลยนะครับแล้วคนที่ชอบเพ่งนะไปเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องของสมาธิอะนะมาดูในฎีกาบอกว่าแม้ในคำว่ารูปังนะสัตโตคือรูปไม่ใช่สัตว์เนี่ยเป็นต้นก็มีวิจัยว่าสัตว์โดยโลกวโหหานันใดรูปไม่ใช่สัตว์นั้นเหตุนั้นความข้อนี้ท่านจึงไม่ประสงค์เอาในที่นี้ก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่เป็นลิงข้างนกอะไรต่างๆเพราะว่าความข้อนั้นท่านมิได้กล่าวไว้และสำเร็จไปแล้วก็ชาวโลกย่อมร้องเรียกสภาวะสัตว์ว่ารูปว่าสัตว์ก็หาไม่ได้แต่อัตตาที่พวกลัทธินอกพุทธศาสนากำหนดกันไว้ท่านประสงค์เอาว่าสัตว์นะและสัตว์ในที่นี้ก็คือพวกอัตตาของพวกเดรัจฉีนะก็อัตตานั้นท่านกล่าวว่าเป็นสัตว์เพราะอัตว่าเป็นที่รู้กันแก่ชนเหล่าอื่นเพราะชนเหล่าอื่นนั้นสร้างไปต่างๆแล้วในอารมณ์มีรูปเป็นต้นสัตว์นี้แปลว่าสร้างไปก็ได้แปลว่าผู้คล่องก็ได้นะอธิบายว่าอัตตานั้นย่อมไม่เป็นรูปก็ข้อนี้เป็นการกำหนดสุญญตาแลแม้ในคำว่าณชีโวเป็นต้นก็มีในนี้เหมือนกันนะคำที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นชีวะเป็นนระเป็นมานพสตรีบุรุษต่างๆเหล่านี้นะเป็นความเข้าใจผิดนะของพวกลัทธิเรตถีหมดเลยนะเข้าใจว่าเป็นอัตตาในคำนั้นชื่อว่าชีวะด้วยอาจว่าเป็นอยู่ชื่อว่านระด้วยอาจว่านำไปนะนระนำไปคือด้วยภาวะเป็นผู้นำไปชื่อว่ามานวะด้วยอาจว่าเป็นที่ไปคือเป็นไปเพราะความเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดขึ้นแห่งมานะว่าอะหะมัสมิอะหะมัสมิเราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยนะเพราะมานพเนี่ยเป็นที่ตั้งของมานะว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ชื่อว่าอิทธิด้วยอัตว่าเป็นที่ตั้งของสัตว์ผู้อยู่ในคันนะแต่ก็หมายถึงอัตตานั่นแหละชื่อว่าปุริสะด้วยอัตว่าผู้เป็นไปก่อนด้วยความเป็นประธานนะก็ผู้ชายก็ไปก่อนใช่ไหมผู้ชายก็มีเกียรติมากกว่าหรือว่าเขายกย่องมากกว่าชื่อว่าอัตตาด้วยอัตว่าเป็นที่ตั้งลงแห่งมานะว่าเป็นเราและพวกเจ้าลัทธิพวกเจ้าทิฏฐิทั้งหลายย่อมเรียกอัตตาว่าอหังก็คือเราเพราะเป็นที่ตั้งแห่งอหังการของอัตตานั้นๆเฉพาะตนเฉพาะตนนะอหังการก็คือกระทำว่าเป็นเรานั่นเองแต่รูปหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ประสงค์จะแสดงวิธีกำหนดสุญญตาจึงกล่าวคำว่ารูปไม่ใช่สัตว์เป็นต้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงแสดงความที่รูปเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าจากตัวตนด้วยบททั้ง4นอกนี้อีกท่านอาจารย์แสดงความไม่มีภาวะที่รูปนั้นเป็นอะไรๆในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่ใช่ของเรา
คือไม่ใช่เป็นของของตนแห่งเราไม่ใช่เป็นของของตนแห่งผู้อื่นเช่นเดียวกันนะอีกสี่บทนี้ก็คืออะไรคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่ของใครๆนะในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่ใช่ของเราคือไม่ใช่เป็นของของตนแห่งเราไม่ใช่ของตนผู้อื่นก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นของของตนแม้ของใครๆเพราะไม่มีตัวตนนั่นเองเนื้อความอย่างเดียวกันนี้ได้ประกาศไว้ด้วยบทว่าไม่ใช่อัตตานิยะได้ประกาศแล้วด้วยบททั้งสามอันเป็นปริยายอื่นแม้เวทนาเป็นต้นก็อย่างนี้เหมือนกันนะนั่นนี้ก็เป็นการพิจารณาโดยอาการ12นะก็เอาขันธ์5นั่นแหละมาพิจารณาโดยอาการ12อย่างนี้นะแต่จะพิจารณาธรรมะ201ก็ไม่ห้ามอะไรเลยต่อไปก็กำหนดสุญญตาอีกโดยอาการ42โดยเอาอาการที่พิจารณาไปแล้วนะตามที่เป็นไปตอนสัมมสัญญานะเอามาพิจารณาอีกแต่ว่าก็มีการเพิ่มแล้วก็มีการเปลี่ยนบ้างก็กำหนดสุญญตาโดยอาการ42ครั้นกำหนดสุญญตาโดยอาการ12อย่างนี้แล้วยังกำหนดสุญญตาโดยอาการ42เนื่องหน้าตีรณปริญญาอีกนะก็ตีรณปริญญานี้ใช้ได้ถึงโดยสังขารุปเปกขายานเลยนะแต่ตอนนี้จะเน้นสุญญตานะก็คืออันนี้จะโตโดยเป็นของไม่เที่ยงนะเพราะอะไรเพราะมันว่างเปล่าจากของเที่ยงทุกขโตโดยเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันว่างเปล่าจากความสุขโรคโตโดยเป็นโรคนะเป็นสภาพที่เสียดแทงนะเพราะว่ามันว่างเปล่าจากความกระชุ่มกระชวยความเบิกบานความไม่มีโรคขันธโตโดยความเป็นแผลฝีก็เพราะว่ามันว่างเปล่าจากอาการที่สุขสบายนะในการไม่มีฝีสันละโตเป็นลูกศรก็มันว่างเปล่าจากการไม่ถูกเสียดแทงแต่ว่าเปล่าจากอาการเป็นอยู่สบายสบายอะอาคาโตก็โดยความเป็นของชั่วร้ายว่างเปล่าจากความดีความเลิศความเป็นมงคลต่างๆ